สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกม Tale of Grimm นั่นเองครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเรียกได้เลยว่าเรารวมคำถามที่เราเจอทั้งหมดในช่องของเรานะครับแล้วก็มาเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับเพราะว่าถ้าผมตอบไปคอมเมนต์เดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์อื่นเพิ่มมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมรวมมาแล้วก็ตอบไปเลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านั่นเองครับคำถามแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเจอบ่อยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มเองหรือว่าเป็นในคอมเมนต์ที่ YouTube เองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือค้างในด่านทำคอริดอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเก็บหีบไม่ได้นะครับกรณีนี้เนี่ยมีวิธีแก้อยู่อันนึงนะครับก็คือถ้าเป็นด่านแรกๆเนี่ยก็คือกด finish ด่านนะครับแล้วกดเริ่มใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณมุ่งไปเอาหีบสมบัติไปนั้นอย่างเดียวนะครับกับแบบที่2เนี่ยถ้ากรณีที่ด่านนั้นคือ Maze Forest เนี่ยให้คุณไปดูคลิปที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับอันนี้ผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นคำถามว่าในหมวดเนื้อเรื่องเนี่ย Arabian Nights เนี่ยไม่สามารถเก็บหีบที่โดนต้นไม้ล้อมอยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทของพีโนไลน์นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในป่าเนี่ยมันมีจุดที่หีบสมบัติล้อมอยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่ป่าตามรูปที่ผมได้โพสต์ไว้ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยจัดการศัตรูแล้วทางก็จะเปิดออกนะครับให้ไปรับหีบสมบัตินะครับส่วนตัวละครตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Prince Space นั่นเองครับว่าเขาอยู่แหล่งไหนนั่นเองครับจากการตัดสินใจของผมนะครับแล้วก็คิดทบทวนอยู่หลายรอบนะครับรวมไปถึงจากการที่ไปตอบเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ใน YouTube เนาะแล้วก็การต่อสู้เนี่ยผมให้เขาอยู่แหล่ง A นะครับก็คิดหนักนะครับเพราะว่าจริงๆในส่วนนี้ผมเทียบเคียงกับในส่วนแรงเอสแล้วก็แรงเอทั้งหมดนะครับที่อยู่ในสายวอริเออร์นะครับแรงเอสเนี่ยเขามีปินชามครับซึ่งเขาไม่ได้บวกแค่สเตตนะครับแต่เขามีสกิลเสริมคอมโบด้วยแล้วก็สกิลที่3กับ4ก็เรียกได้เลยว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างพิเศษนะครับทีนี้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของสกิลของปินชามเนี่ยก็คือเรียกได้เลยว่าโดดเด่นนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่แค่ประเด็นเดียวนะครับผมก็ยังมองในส่วนของฮีโร่ตัวอื่นที่อยู่แรงเอด้วยนะครับมันก็จะมีตัวเด่นอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาร์คควีนก็ดีหรือว่าจะเป็นเลดควีนก็ดีครับซึ่ง2ตัวละครนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าสมมุติว่าผมจะดูแค่ passive skill หรือว่าในเรื่องของเลเวลหรือว่า status อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกๆว่าทำไมผมถึงไม่เอาดาร์คควีนหรือว่าเลดควีนเนี่ยขึ้นไปอยู่แรงเอด้วยนั่นเองครับซึ่งพอมองในจุดนี้นะครับมันทำให้เราย้อนกลับไปดูปรินชามอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นผมให้ในส่วนปรินสเปซเนี่ยอยู่ในแรง A จะเหมาะสมกว่านั่นเองครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขากระโดดไปแรง S เลยเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนั่นเองครับเพราะว่าตัวดาร์คควีนยังอยู่แรง A เลยนะนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นในมุมมองของเพลเยอร์คนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวละครพวกนี้จะแข็งแกร่งได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นเพลเยอร์แล้วนะครับคำถามต่อมานะครับซัพพอร์ตมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซัพพอร์ตในเกมนี้เนี่ยมี4ตัวเด่นเลยครับที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือมิสคอนส์นั่นเองครับเธอสามารถฮิลหมู่ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเธอก็มีสกิลโจมตีอย่างเมจิกเบิร์สนะครับที่จะส่งผลให้มีโอกาส 80% เนี่ยแช่แข็งศัตรูนะครับแล้วก็ยังสร้างบล็อกชิลให้กับตัวละครที่ HP ต่ำสุดในทีมได้ด้วยนะครับส่วนอีกตัวซัพพอร์ตที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือน้องเนซี่นั่นเองครับซึ่งผมเคยตอบเพื่อนคนนึงไปนะครับแต่ผมลืมตัวละครนี้ไปเสียสนิทเลยนะครับเพราะว่าเธอเพิ่งมาใหม่นั่นเองนะครับแต่ก็จริงๆก็ไม่เชิงว่าใหม่เนาะแต่ก็มาก่อนน้องดอตตี้นั่นแหละนะครับเนซี่เนี่ยเธอมีท่าสกิลฮิลหมู่ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีท่าโจมตีศัตรูแบบหมู่ด้วยนะครับ3ตัวนั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยเธอยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันได้รวมไปถึงมีความสามารถอย่างรีมาร์คที่จะทำให้อีกฝ่ายที่ติดเนี่ยลดอัตราการฮิลนอกจากนี้นะครับแต้มดีมาร์คเนี่ยก็ยังส่งผลให้เนซี่โจมตีศัตรูดังกล่าวเนี่ยรุนแรงขึ้นด้วยครับแล้วเรามาดูตัวละครตัวถัดไปที่เป็นสายความมืด นะครับนั่นก็คือแมดแกรนนี่นั่นเองครับท่าแรกของเธอเนี่ยนอกจากจะฮิลแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็คริเลทนะครับซึ่งในส่วนของจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนฮีโร่ท่าความมืดในทีมของเรานะครับส่วนท่าที่3เนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นการสุ่มดีบัฟ1อย่างนะครับตามลิสต์4ตัวนี้เลยนะครับใส่ศัตรูนั่นเองครับรวมไปถึงอันที่น่าสนใจอย่าง Healing Band ด้วยนะครับที่จะส่งผลให้อีกฝ่ายไม่สามารถฮีลได้นอกจากนี้นะครับยังมีท่าที่4ที่จะทำการถ่ายโอนดีบัฟของฝ่ายเราเนี่ยโดยล้างมันออกแล้วก็ไปใส่ให้กับตัวที่อยู่แถวหลังของฝ่ายตรงข้ามด้วยครับ
ส่วนตัวละครตัวต่อมานะครับก็เป็นธาตุแสงสว่างบ้างนะครับซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งธาตุนะครับที่ไม่ค่อยแพ้ทางธาตุหลักอย่างพวกไฟน้ำแล้วก็ลมนั่นเองครับนั่นก็คือน้องเมดโซเฟียของเรานั่นเองครับซึ่งเธอเนี่ยสามารถทำการฮิวหมู่ได้แล้วก็ชิวชีวิตได้นั่นเองครับซึ่งเรียกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมีแค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับที่สามารถชิวชีวิตได้นั่นเองครับและนอกจากจะชิวชีวิตให้แล้วนะครับก็ยังมีการฟื้น HP ให้พร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มการต้านทานคริติคอลให้ด้วยครับถือว่าเป็นอีกตัวละครนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังหาท่าแสงเข้าทีมนั่นเองครับแล้วก็นั่นแหละครับเป็นซัพพอร์ตที่เด่นที่สุดนะครับ4ตัวนะครับในเกมนี้นะครับส่วนถ้าเป็นผู้เริ่มต้นนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ตัมบอยไปก่อนจนกว่าเขาจะก้าวดาวนั่นเองครับพอเขาก้าวดาวเสร็จอะคุณก็อย่าเพิ่งเอาเขาลงนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้คุณหาตัวใหม่เตรียมปั้นไว้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใช้น้องตัมบอยที่เป็น9ดาวเนี่ยไปเป็นอาหารให้กับตัวละครตัวนั้นเพื่อขึ้นเป็น10ดาวนั่นเองครับเรามาต่อกันด้วยคำถามถัดไปนะครับเป็นเพลเยอร์ใหม่เพิ่งเล่นนะครับตีเวิลด์บอสไม่ไหวนั่นเองครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราบอกไว้เลยนะครับว่าการตีเวิลด์บอสตามอีเวนต์เนี่ยเป็นการสะสมดาเมจนะครับซึ่งหากเพิ่งเล่นอีเวนต์แบบนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับอันนี้ผมลองเล่นเองนะครับบอกเลยครับว่าเหนื่อยครับผมตีตั้งแต่2ทุ่มยันเที่ยงคืนนะเพื่อเก็บแต้มทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ไม่แนะนำให้ใครทำตามด้วยนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับแล้วอีกอย่างอาจจะทำให้คุณเลิกเล่นตั้งแต่วันแรกเลยด้วยนะฮะส่วนคนที่เล่นไปสักพักนึงเนี่ยเขาจะตีได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าค่าพลังเขาเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคนที่มาถึงแล้วค่าพลังประมาณแสนนิดๆเนี่ยถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะทำดาเมจได้ไม่เยอะครับแต่ว่ามันสะสมได้ครับส่วนรีเฟกคืออะไรนะครับจริงๆเนี่ยรีเฟกเนี่ยมันคือทาเลนต์สกิลนึงนะครับที่จะส่งผลให้เป็นการโต้กับดาเมจที่ได้รับนะครับเช่นในเลเวล1เนี่ยมีโอกาส 25% สะท้อนดาเมจ 30% กลับไปใส่ศัตรูภายใต้เงื่อนไขนิดนึงนะครับว่าจะมีผลเฉพาะกับตัวละครที่สวมใส่นะครับและตัวละครที่สวมใส่เนี่ยต้องได้รับดาเมจอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือสำคัญมากครับว่าตัวละครนั้นเนี่ยต้องไม่ตายในการรับดาเมจดอกนั้นด้วยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือมันจะต้องติดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่ 100% นะครับโอกาสมันอยู่ที่ 25% เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่อ่ะใช้ได้นะครับมันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยแหละแต่ว่าก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงเท่านั้นเองนะครับส่วนสกิลนี้เนี่ยหาได้จากในส่วนซีจิลหรือว่าการเรียนผ่านรูนในส่วนทาเลนต์สกิลนั่นเองครับมาต่อกันด้วยคำถามใกล้ๆกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ talent skill เนี่ยสามารถซ้ำกันในตัวละครเดียวกันได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับเอฟเฟกต์เนี่ยจะไม่สะสมผลนะครับแล้วก็ขอแบ่งเป็น3กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวละครตัวเดียวกันนะครับใส่ vitality นะครับอันนึงเนี่ยเป็น vitality level 1ส่วนอีกอันนึงก็เป็น vitality level 3ทีเนี้ยเวลามันแสดงผลเนี่ยมันจะไม่ใช่การเอาผลมาบวกกันนะครับกลายเป็น 35% อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่ามันจะแสดงผลเฉพาะตัวที่เลเวลมากที่สุดอันเดียวนั่นเองครับส่วนกรณีที่2เนี่ยคือเกมนี้มันมีสกิลชุบชีวิตอยู่3อันครับถ้าสมมุติว่าคุณใส่ทั้ง3อันมันก็แสดงผลทั้ง3แบบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำว่าใส่แบบนั้นนะครับเพราะมันเปลืองพื้นที่นั่นเองครับกรณีที่3เนี่ยน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือสกิลสโลว์ดาวน์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าสปีดของมันเนี่ยก็จะลดอยู่ที่ 10% เหมือนกันหมดนะครับทีนี้เนี่ยมันจะแปลว่าสกิลสโลว์ดาวน์เนี่ยที่เป็นทาเลนต์สกิลตัวนี้มันจะเป็นสกิลสโลว์ดาวน์เลเวล1นะครับถ้าเทียบกับของซินดี้เนี่ยของซินดี้จะลดสปีด 15% ครับซึ่งถือว่าเป็นสโลว์ดาวน์เลเวล2นะครับที่นี้เนี่ยเวลาแสดงผลเนี่ยตีง่ายๆครับเลเวลของสกิลไหนมากก็จะแสดงผลสกิลนั้นถ้าสมมุติว่าซินดี้อยู่ในทีมแล้วคุณยังไปใส่สกิลสโลว์ดาวน์เข้าไปอีกนะครับผลที่ตามมาก็คือสกิลสโลว์ดาวน์ของซินดี้จะแสดงผลนะครับส่วนสกิลสโลว์ดาวน์ที่คุณใส่มาเป็นทาเลนต์สกิลจะไม่แสดงผลนั่นเองครับคำถามต่อมานะครับน่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะครับ freezing เนี่ยสามารถติดคู่กับ burning ได้ไหมนะครับอันนี้เนี่ยสามารถติดได้นะครับสามารถติดคู่กันได้ปกติเลยนะครับโดยที่ในส่วนของสถานะ freezing เนี่ยจะทำงานแบบไม่เก็บ stack นะครับนั่นหมายความว่าพอติดไปแล้วเนี่ยโดนโจมตีครบ3ครั้งน้ำแข็งมันก็จะแตกนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่โดนโจมตีเลยเนี่ยมันก็จะแช่แข็ง2เทิร์นนั่นเองนะครับส่วน burning ก็จะทำให้เสีย HP นะครับอันนี้สามารถเก็บสะสมเป็น stack ได้นะครับหมายความว่ามันจะติด burning 2 อันใน1ตัวละครก็ได้ครับมันก็จะเสีย HP เพิ่มขึ้นก็ประมาณนั้นแหละครับ
และนอกจากนั้น2 สถานะนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสามารถโดนล้างออกได้นั่นเองครับต่อมาเป็นเรื่อง VIP นะครับ VIP เนี่ยสามารถดูได้ตรงไหนนะครับว่าเป็นระดับอะไรระดับอะไรเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับอันนี้สามารถกดไปที่เครื่องหมายบวกหลังไดมอนด์ได้เลยนะครับหรือว่าเพชรฟ้าของเรานั่นเองนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ที่มุมขวาบนนะครับกดไป1ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่ามันมีรางวัลรายวันด้วยนะครับสำหรับสายฟรีก็มากดรับได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันไม่มีจุดสีแดงแดงแสดงว่าเรายังไม่มากดรับของรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้น VIP เกมนี้เนี่ยไม่มีขึ้น VIP ให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเติมเงินอย่างเดียวนะครับแล้วนอกนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าเติมแล้วเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าให้เติมเป็นแพ็คเกจที่เป็นไลฟ์ลองนะครับเพราะว่ามันจะมีของรางวัลฟรีนะครับก็มีทั้งแบบรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่เล่นสายฟรีหรือว่าเติมเงินเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าอย่างเงี้ยโอกาสที่ผมจะสุ่มได้ฮีโร่อาจจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเอาจริงๆอ่ะความรู้สึกของเรานะแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับมันก็เท่าเดิมนะครับมันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของฮีโร่5ดาวเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการที่คุณขึ้นไป VIP 3แล้วก็ไปกดในส่วนของหีบสมบัติสีทองที่มันเปล่งประกายอยู่ตรงนั้นนะครับคือทุกการสุ่มอ่ะมันจะมีการเก็บแต้มครับแล้วพอเก็บแต้มครบเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดหีบตัวนี้ได้แต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องเป็น VIP 3ก่อนนั่นเองครับสำหรับสายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำว่าอย่าไปเทียบกับคนที่อยู่ในแรงมากนักนะครับเพราะว่ากลุ่มนั้นส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือเขาก็จะมีการซื้อในส่วน EXP Promotion Stone หรือว่า Go เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการอัพเลเวลด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นไปสักพักหนึ่งอย่างเราเนี้ยเราก็มีการซื้อ Ancestral Stone นะครับที่มาซัพพอร์ตเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีให้แต่ว่ามันมีไม่พอนั่นเองครับแล้วมันต้องใช้เยอะด้วยนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับการอัพระดับนะครับหมายความว่าเพื่อนๆบางคนเนี้ยพอขึ้นไป10ดาวหรือว่า5ดาวแดงได้แล้วเนี่ยจะไประดับดาวทองต่อถูกต้องไหมครับก็คือ11ถึง15ดาวนั่นแหละทีนี้เนี่ยเขาติดว่าเขาไปไม่ได้นะครับเหตุผลง่ายๆก็คือตอนนี้คุณยังไม่ผ่านเงื่อนไขก็คือต้องมี5ตัวละครเนี่ยที่เป็นระดับ9ดาวนะครับหรือว่า4ดาวแดงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัว5ตัวละครนั้นเนี่ยต้องมีเลเวลเบสอยู่ที่205ขึ้นไปนะครับจากนั้นเนี่ยระบบ Resonance มันจะเปิดเฟส2ขึ้นมานั่นก็คือให้คุณอ่ะอัพเลเวลต่อไปได้นะครับพอต่อไปได้เนี่ยสักพักหนึ่งคุณก็จะสังเกตว่าเลเวลมันตันอีกแล้วนะครับเหตุผลนี้มาจากการที่ระบบเฟสที่2เนี่ยมันจะปรับให้คุณเนี่ยจะต้องอัพฮีโร่ขึ้นไป10ดาวถ้าสมมุติว่าขึ้นไป10ดาวหรือว่าเป็น5ดาวแดงได้1ตัวก็จะได้5เลเวลนะครับส่วนถ้าเป็น5ดาวทองก็จะได้ทั้งหมด5เลเวลนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่รอคลิปด้วยนะครับเมื่อวานเราบอกว่าเราจะออกคลิปแต่ว่าพอดีว่าตอนเช้ามาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมาก็คือคลิปที่อัดไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องอัดใหม่แล้วก็ทำใหม่นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ตามแต่รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ช่องนาคาจิมะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ